ดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำให้รู้จักทฤษฎีบทที่สำคัญอีกหนึ่งทฤษฎีในเนื้อหาวิชาแครคูลนะัสนะเรียลแอนนไลซิสมีนเวลูเทเลมนะทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยนะก่อนหน้านี้นะเคยพิสูจน์ทฤษฎีบทที่สำคัญมา2ทฤษฎีแล้วนะทฤษฎีบทของโลแล้วก็ทฤษฎีบทค่าระหว่างกลางนะทฤษฎีบทเหล่านี้ก็เป็น ทฤษฎีบทพื้นฐานในการเรียนวิชาแคลคูลัสนะแล้วก็เรนะียนนาไลซิสในแคลคูลัสส่วนใหญ่ก็นำผลไปใช้งานเลยนะแต่ถ้าเรียนนาไลซิสก็อาจจะเรียนพิสูจน์กันเล็กน้อยนะในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีพิสูจน์แล้วก็ตัวอย่างการใช้งานสองสามตัวอย่างเกี่ยวกับทฤษฎีบทค่าเฉลี่ย f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab F มีอนุพันธ์บนช่วงเปิด AB จะต้องมีจุด C ในช่วงเปิด AB ที่ทำให้ F'C พรมซีเท่ากับ f b f ลบ FA หารด้วย B-A ลบ A ความหมายตัวนี้คือความชันเส้นตรงที่ผ่านจุด AFA แล้วก็ผ่านจุด b f f เนีต้องมี C ในช่วง AB ที่ทำให้ ความชันเส้นสัมผัสณจุดนี้เนี่ยเท่ากับฟาร์มชันเส้นนี้อันนี้ก็ความหมายทางเลขาคณิตตัวอย่างนะประยุกต์ใช้งานกันนิดหนึ่ง fx เป็นพหุนามดีกรี x 3 x กํลัง3ลบ6 x กํลังสบวก9 x บวก10 f ลบ2เท่ากับลบ40 f 1เท่ากับ14 แล้วก็มีความชันเส้นตรงอันนี้นะเชื่อมโยงละความชันเส้นตรงเส้นนี้ความชันเท่ากับบวก18นี่เห็นไหม f 1 f ลบ2หาด้วย1ลบด้วยลบ2อนุพันธ์นะ3 x กําลังสองลบ1 2 x บวก9จะต้องมี c ที่ทำให้ f พราม c เท่ากับ18 c ตัวนั้นก็คือ2ลบด้วยรูท7ตรงจุดนี้นะความชันเส้นสัมผัสณนะจุดนีนะ้เส้นสัมผัสเส้นนี้จะมีความชันเท่ากับเส้นตรงเส้นนี้อันนี้คือประยุกต์ของมินเวลูเทลเลมสองจุดใดๆเส้นตรงเชื่อมถึงกันต้องมีจุดบนเส้นโคง้งนะที่ความชันเส้นสัมผัสเส้นโคงนะ้งณจุดนั้นเท่ากับความชันเส้นตรง ตัวอย่างที่2เนี่ยเส้นโค้ง y เท่ากับ s i n x f 0เป็น0นะย f pi ส่วน2เป็น1ลากเส้นตรงแล้วเนีเส้นตรงเส้นนี้ความชันเท่าไหร่เนี่ย f pi ส่วน2ลบ f 0หารด้วย pi ส่วน2ลบ0ได้เป็น2ส่วนายมันความชันเส้นตรงเส้นนี้2ส่วนพายอนุพันธ์ของ sine นะดิ d sine ได้ cos นะจะต้องนะมี c ในช่วงนี้ที่ทำให้ f c มีค่าเท่ากับ2ส่วนพาเนยเราก็แก้สมการนะหาค่า c ได้ละ arc cos 2ส่วนพายนะจะเห็นว่า f มของ arc cos 2ส่วนพายออกมาเป็น2ส่วนพาย เท่ากันพอดีเห็นไหมความชันเส้นสัมผัสณนะจุดนี้กับความชันเส้นตรงเส้นนี้มีค่าเท่ากันเพนะราะฉะนั้นพอเรารมีจุด2จุดนะหาสมการเส้นตรงนะหาความชันได้ต้องมีจุดบนเส้นโค้งนะที่ความชันเส้นสัมผัสณนะจุดนั้นเท่ากับความชันเส้นตรงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประยุกต์ใช้งานอันหนึ่งของทฤษฎีบท mean m Mean Value t h ท o r e m เนะื้อหา นะหรือว่าการพิสูจน์เนี่ยเอามาจากหนังสือคณิตศาสตร์ปรนัยเล่มที่40 c a c แกรนคูลัและ r e ียนแอนอ s ลิซิสพาร์ทเมี2เล่มนะพาร์ทเก็เน้นลิมิตอนุพันธ์ p น r t B พาร์ทบก็อินทิเกรตนะมีทฤษฎีบทที่สำคัญนะถ้าใครต้องเรียน r e ียนแอน s ลิแล้วจะต้องเจอทฤษฎีบทพวกนี้ก็มาดูข้อพิสูจน์ได้นะโบโซโนว t ยสตาเทลเลมคอชีมีนวลูเทลเลม Intermediate value theorem อันนี้บันทึกคลิปให้ดูแล้วนะ l o w theorem อันนี้ก็บันทึกคลิปให้ดูแล้วนะ l o p i t a l นี่นะทำไว้ให้ดูหลายคลิปเลยนะไปเลือกดูได้ใน playlist นะี Sandwich theorem นะอันนี้ก็บันทึกคลิปนะน่าจะเกินปีแล้วล่ะนะไปค้นหาได้ใน playlist นะในคลิปนี้ก็จะมาพิสูจน์ mean value theorem กัน ทฤษฎีบท4.2.7นะมี v u l theorem นะสำหรับ Differential Canculus นะ MVT นะทฤษฎีบทค่าเฉลีย่ยสำหรับอนุพันธ์นะเจอคาว่า m e a ี v e t u e o r e m ก็นะความหมายเดียวกันนะ f เป็นฟัง์กชันนะต่อเนื่องบนช่วงปิด ab f มีอนุพันธ์บนช่วงเปิด ab จะต้องมี c ในช่วงเปิด a b ที่ทำให้ f พ c เท่ากับ f b ลบ f a หารด้ b ลบ a ความหมายทางเลขาคณิตกันนิดนึงน่ยมีเส้นโค้ง y ถ้ากับ f x ละจุดนี yeah ้ก็ค voilà ือจุด okay a f a จุดน mm ี้คือจุด b f b ลากเส้นตรงเชื่อมถึงกันสมการเส้นตรงก็คือตัวนี้นความชัน คูณด้วย x ลบ a บวก f a นี่คือสูตรสมการเส้นตรงเส้นนี้โดยมีนวลูเทเลมจะต้องมี c ในช่วงเปิด a b ที่ทำให้ควนะามชันเส้นสัมผัสณจุดนี้ก็คือ f พรม c เท่ากับความชันเส้นตรงให้ g เป็นฟังก์ชันนิยามจากช่วงปิด a b นะไปยังเซตของจำนวนจริงกำหนดโดย fb ลบ fa หารได้ b ลบ a คูณ x ลบ a บวก fa ใช้ความรู้นักเรียนม4ก็จะรู้ว่าอันนี้คือสมการเส้นตรงเชื่อม2จุดนี้เน้นเลยนะนี่คือความรู้นักเรียนม4นะรู้จุด2จุดหาสมการเส้นตรงผ่านได้ละนะ y เท่ากับ gx เป็นสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด afbfb นะี่ G เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด AB G มีอนุพันธ์บนช่วงเปิด AB อนุพันธ์ก็คือความชันนี่ไงพลา์ g x ก็คือสัมรัสิทธิ์ของ x ตัวนี้แหละต่อไปนิยามสูตรฟังก์ชันอีกหนึ่งตัวนะฟังก์ชัน h จากช่วงปิด AB ไปยังเซตของจำนวนจริงกำหนดโดย h s, x เท่ากับ g x ลบ f x. fg ต่อเนื่องบนช่วงปิด ab เพราะฉะนั้น h ก็ต่อเนื่องบนช่วงปิด ab fg มีอนุพันธ์บนช่วงเปิด ab นะลบกันก็มีอนุพันธ์บนช่วงเปิด ab h p r i m x ก็เท่ากับ g p r i m x ลบ f prime x h, h a เท่ากับ g a ลบ f a นะ g ผ่านจุดนี้เนี่ยก็แปลว่า ga กับ fa มีค่าเท่ากันเป็น0ู hb เท่ากับ gb ลบ fb g ผ่านจุดนี้เนี่ย gb ก็เท่ากับ fb ก็เป็น0ด้วยโดยทฤษฎีบทนะโ o เท t h e r น e ะจะมี c ในช่วงเปิด ab ที่ทำให้ h prime c เท่ากับศนะูนย์ o t h e r ี่บันทึกคลิปให้ดูแล้วนะคลิปหมายเลข483 นะเพราะฉะนั้นนะ g ไพรม์ c กับ f ไพร์ c มีค่าเท่ากันแต่ g ไพรม์ c มันคือ f b ลบ f a หารด้ b a. วย b ลบ a แล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่ามี c ในช่วงเปิด ab ที่ทำให้ f ไพรม์ c เท่ากับ f b ลบ f a ส่วน b ลบ a คนะวามหมายก็คือ2จุดโยงเส้นตรงถึงกันความชันเส้นตรงนี ต้องมีจุดบนเส้นโค้งที่ความชันเส้นสัมผัสณจุดนั้นเท่ากับความชันเส้นตรงนะพบกับสาระน่ารู้นะการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่สำคัญในแคลคูลัสเรอแออนาลิซิสในคลิปต่อๆไปได้นะเนะื้อหาในคลิปนี้ก็เอาเท่านี้สวัสดีครับ